ากเล่นนะครับแต่ว่าแฟนอยากเล่นเพราะฉะนั้นต้องโชว์แมนนะครับพายอยากกดถึงรองยาเลยเดี๋ยวมันต้องพายจากฝั่งนี้ดิจะให้ออกไปได้อีกทีก่อนใช่ไหมคือตอนนี้พายได้แต่ว่าถอยหลังไงเหมือนเรือว่าหลักการเดียวกันเลยได้เหมือนกันแล้วเรือทำไงอ่ะหลักการอ่ะหน้าบอดอีกนิดนึงขยับหน้าไปหน่อยจบมือจากเรื่องตัวเล็กลงเรื่อยๆอุ้ยเจ๊อุ้ยใครจะเล่นก็เล่นเลยนะแม่ไม่หนุกเลยยี่ห้อกลัวชิบหายเลยคือกลัวเลยนะเว้ยสวัสดีครับผมจากณัฐพลนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับก็ไม่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตนะครับมาพักผ่อนแล้ววันนี้ผมกับที่วงมาเที่ยวกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยนะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าในวันพักผ่อนเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านชาญสมุทรนะครับเป็นที่พักโฮมสเตย์นะครับโดยเจ้าของเนี่ยก็คือพี่สันเป็นมือกีตาร์ของไดโนฟินนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบรรยากาศกันว่าที่นี่มันน่าเที่ยวยังไงครับเราเดินเข้ามาในบ้านชาญสมุทรนะครับที่นี่ก็เป็นที่พักโฮมสเตย์นะครับบรรยากาศดีเลยนะครับพี่เมย์นะครับพี่เมย์มาเที่ยวก่อนหน้าแล้วนะครับอ่ะเดินไปรอบๆเดี๋ยวพาไปดูห้องพักก่อนดีกว่าห้องพักที่นี่น่ารักมากนะครับฟ้าบอ๋อเขามีเพื่อนบอยนะครับหลับอยู่แล้วก็แฟนบอยข้างบนก็เป็นพี่นกนะครับสลบกันหมดที่นี่ก็จะส่วนตัวมากนะครับห้องไม่เยอะมากนะครับใครอยากแบบมาปลีกวิเวกนะครับเวิร์กมากคืออยู่แบบบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยคือผมว่าน่าท่องเที่ยวมากนะครับไม่มีคนเลยครับวันนี้ก็เป็นเรือของพี่ซันเองนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นเรือแล้วโอ้โหอึ๊บ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 สวัสดีครับพี่ซันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวนี่พี่ซันนะครับเป็นเจ้าของที่นี่นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่ซันวันนี้วันนี้ครับนี่เดี๋ยวคุณลุงเขาจะพาไปไหนครับพาไปเที่ยวที่ไหนครับคุณลุงไปดูเหยี่ยวครับไปดูเหยี่ยวนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรารอเวลาสักพักหนึ่งก็จะไปนั่งเรือดูเหยี่ยวกันนะครับผมก็ยังไม่เคยมาดูเหมือนกันนะครับว่ามันดูเหยี่ยวไปดูเหยี่ยวที่ไหนนะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยดีมากจริงๆนะครับแบบคืออยากให้มาเที่ยวกันนะครับดูรอบตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปล่องเรือเล่นกันแล้วก็ไปดูนกอินทรีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอนกอินทรีไหมจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ารู้ว่าต้องลุยไปข้างหน้าแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับมีใครบ้างครับมีพี่เมย์มีแฟนพี่บอยแล้วก็มีพี่นกแล้วก็มีวาแล้วก็มีจานบอยนะครับรันนะครับมากครับชิลมากลมเย็นนะครับแล้วก็แดดเริ่มต้มแล้วเริ่มไม่ร้อนแล้วนะครับตอนนี้เราถึงบริเวณที่มีเหยี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าเลนมันเป็นเลนวายมากไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเดี๋ยวจะลองซูมดูแล้วก็ที่เขาขับเรือเนี่ยเขาก็เป่านกหวีดเรียกเหยี่ยวครับนะครับลุงก็เริ่มเป่านกหวีดเรียกแล้วก็เอามันหมูให้มันนะครับเดี๋ยวก็จะลงมากระโดดจ้วงมันหมูนะครับโอ้ยมากันเยอะมากนะครับประมาณแบบน่าจะมี 7-8,000 ตัวได้นะครับเอาเหรอครับโอเคขอโทษครับโอ้ยมีเยอะเหมือนกันเนาะเห็นตอนมันกินว่ะมันเยอะอ่ะจับด้วยมันลงเข้าไปไหลอ่ะแล้วรอให้พัดไปแล้วไม่ถึงมากินไม่มันกลัวเราไงแล้วก็เอามีกาด้วยกลัวมันลงกาไม่น่ากินตอนนี้มีกาเข้ามามั่วนะครับกูของด้วยกาก็คือกาเข้ามาดอยนะครับเข้ามาดอยหมูไปนะครับโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะยังอยู่ไหนลุงเคยตั้งชื่อให้มันบ้างไหมครับเออลุงบอกไม่เคยครับนี่มันหยิบไปแต่ว่าพี่อยากเห็นตอนมันกินอ่ะมันหยิบไปแล้วมันไปกินนี่มันลงแล้วโอ๊ยกาขอไปลังก่อนนะเป็นลังของตัวเองโอ้โหมันมีลูกมีหลานอยู่ในนี่แหละอ๋อมันเอาไปลังก่อนนึกว่ามันกินเลยเดี๋ยวเรามูฟไปดูที่หัวเรือดีกว่าครับครับไม่มีพนักงานโทรบอกผมนะ
เพื่อนบอยจะมารับบอยบอกอยากมารับจ็อบนะครับให้อาหารเหยี่ยวครับโอ้โหจักระวังคือตอนแรกเข้าใจว่าแบบมันจะแบบมากินกินจากมือแล้วก็สรุปว่ามันไม่เชื่องขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเหยี่ยวธรรมชาตินะครับลองดูตามน้ำนะครับมันจะบินโฉบลงมาเอาอาหารเสียดายนะครับแบบว่าเป็นเลนมุมกว้างไปหน่อยมันอาจจะมองได้ไม่ค่อยชัดบ้านคนมีคนอยู่แหละลุงมีความรู้สึกยังไงกับเหยี่ยวบ้างครับรู้สึกมันดีอ่ะมันไหนเรามีอาชีพทำมากินอ่ะแล้วลุงคบกับเหยี่ยวมากี่ปีแล้วครับประมาณ5ปีคบกับเหยี่ยวมา5ปีแล้วครับโอ้โหแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็มันก็ทวีขึ้นเรื่อยๆยกมันเกินมากผมแกล้งลุงโอเคลุงเขาก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าทำให้มีช่องทางทำมาหากินนะครับเพราะว่าตอนนี้ทะเลมันไปเมลอดแล้วอ่ะโควิดด้วยใช่ไหมครับสู้ๆครับผมก็แย่เหมือนกันครับช่วงนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลุงพาไปดูเรือรบต่อนะครับใกล้ๆเลยให้เห็นบรรยากาศพาไปเรือรบไปเรือรบครับพาไปเรือรบเราก็ไม่รู้นะครับว่าเรือรบมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ขับออกมาได้สักพักแล้วนะครับน่าจะเลยที่บ้านชาญสมุทรไปแล้วนะครับสวยมากตอนนี้ออกมาที่ปากอ่าวแล้วนะครับก็เรือรบอยู่ตรงไหนก็ยังไม่เห็นนะครับนี่ไงเอ้าโอ้ยเรือรบอยู่ฝั่งนี้ครับเสา2ต้นนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับใครทราบช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับกลับมาถึงที่บ้านชาญสมุทรแล้วนะครับก็เริ่มเย็นแล้วตอนนี้ประมาณสัก 5:20 นะครับยังไม่มีโปรแกรมเลยว่าจะไปไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวอาจจะพายเรือเล่นแถวนี้นะครับก็ดูน่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวเราอาจจะลองเล่นกันดูนะครับเพราะว่าเวลายังเหลือยังไม่มืดนะครับลุงครับขอบคุณนะครับลุงไว้มาเที่ยวใหม่นะครับลุงชื่ออะไรครับลุงชื่ออะไรครับตื่นลุงตื่นนะครับใครมาแถวนี้ก็ใช้บริการลุงตื่นได้ครับลุงตื่นแกน่ารักมากเลยนะครับใจดีด้วยครับส่วนที่นี่นะครับยิ่งตอนเย็นๆเนี่ยผมว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับถ้ามีเบียร์เย็นๆสักขวดเนี่ยโหนั่งจิบนี่ชิลเลยครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะไปพายเรือเล่นกันต่อละไม่อยากเล่นนะครับแต่ว่าแฟนอยากเล่นโมชั่นนี้ต้องโชว์แมนนะครับขึ้นไว้โชว์แมนนะครับคอยดูนะครับจริงๆผมเป็นทหารบกนะน้ำไม่ค่อยถนัดกลัวแบบว่าขึ้นมาแล้วหัวฟาดอยู่แถวนี้มันต้องขึ้นสองขาเท่านั้นเออเขายืนได้แล้วแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อครับยอดพายสิพายยากดถึงรองยาเลยเดี๋ยวมันต้องพายจากฝั่งนี้ดีนะให้ออกไปได้ทีก่อนใช่ไหมสองตัวให้ได้ปลายแล้วผมทหารบกครับผมไปมันต้องกลับก็ได้ไปเลยไปยาวๆไอ้จับตุ้มข้างบนอ่ะเดี๋ยวว่าคือตอนนี้พายได้แต่ว่าถอยหลังไงเหมือนเรือว่าหลักการเดียวกันเลยได้เหมือนกันแล้วเรือทำไงอ่ะหลักการอ่ะก็คือต้องพายทางเดียวให้ขมุนกลับมาที่เดิมแต่จะต้องอย่าไปหน้าบอดอีกนิดนึงค่อยขยับหน้าไปหน่อยไม่มันไม่บาลานซ์ไงเมื่อกี้ถ้าขึ้นตีละขามันคล่อมแล้วตอนนี้น้ำมันไหลไปนู่นอ่ะเออจากกลับต้องแบบต้องใช้แรงนิดนึงลองดูดิหันกลับมาให้มันกันหันกลับมาก่อนดิไอสัตว์ไม่หันด้วย
ทุกคนครับตอนนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าผมเริ่มกลัวมากคือไม่ได้ตั้งใจจะพายออกไปไกลนะครับแค่แบบจะลองทรงตัวแต่น้ำมันพัดถ้าเราลองสังเกตเรือลำที่อยู่ตรงกลางคือมันเกือบจะไปถึงเรือตรงนั้นเลยแล้วก็ใช้เวลาพักใหญ่ๆกว่าผมจะพายกลับมาได้ก็คือมันไม่สนุกอย่างที่เห็นเลยนะครับคิวของแฟนผมบ้างนะครับลองดูนะครับโชคดีเถิดนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับที่รักที่รักอย่าไปไกลรีบวนกลับมาเชื่อพี่เดี๋ยวมันตีวงไว้ได้ลึกๆกูว่าไปแล้วถ้าไปทางหน้าไปไวเพราะจังงั้นต้องซ้ายต้องซ้ายสรุปว่าผมรู้สึกขายขี้หน้าเลยนะครับคือแฟนผมนี้พายเก่งกว่าผมเองนะครับระวังชนระวังชนโอ้โหสุดยอดเอาอีกไหมไปแล้วคือมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่ายแต่ว่าเออหรือว่ามันง่ายแต่ว่าผมอ่อนไปเลยมืดแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังจะทานข้าวกันนะครับที่นี่ตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างสงบเป็นส่วนตัวมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันอีกทีว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงครับเป็นบริเวณที่เหมือนเป็นแพนะครับเป็นโป๊ะนะครับให้นั่งทานอาหารตอนกลางคืนนะครับปาร์ตี้กันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็แทบจะมีแต่พวกเรานะครับโย่มาถึงเช็คอะไรโย่กินอะไรกันครับทุกคนอร่อยมากอาหารจากร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านกุ้งหมูกระทะอาหารน่ากินมากนะครับอร่อยทุกอย่างแนะนำค่ะนี่ครับขอบคุณพี่ซันด้วยนะครับวันนี้พามาเที่ยวเทคแคร์อย่างดีเกือบต้องพายเรือออกไปรับผมแล้วบอยรันบอยรันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นทริปสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนยังไงนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลงคลิปบ่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตอนนี้จัดนะตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยคือจับมันต้องนั่งตรงมันต้องกลางก่อนนะเพื่อความบาลานซ์ใครอยากไปหน้าบอร์ดอีกนิดนึงผมอยู่ข้างบนนี่ดีเราทำให้เข้าเปล่าให้ดูเลยไม่ค่อยยิ่งออกไปเรื่อยกลับมาจากเรื่องตัวเล็กลงเรื่อยๆเรื่องตัวเล็กลงเรื่อยๆไม่รับตอนทางออกถ้ามันหายก็ไปเลยเว้ยแล้วถ้ามันทำมันกลับมาไม่ได้เราไปทำไงได้เนี่ยใครไปรับมันเดี๋ยวคุณต้องเอาบอร์ดไปรับแล้วใครไปเอาอีกบอร์ดนึงกลับมาเดี๋ยวก็ลากกันมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยแล้วนี่มันตีวงกว้างไปหน่อยใช่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตรงนี้แหละเก่งนะเออนะมาแล้วเขากลับมาแล้วได้อยู่ได้อยู่กลับได้แล้วได้แล้วสักพักกลับมาเลยไม่รู้ไม่ครับไปใหม่